รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะมาติดจากพวกเรานะคะในรายการสมาคมเมียวันนี้มาแค่4นางนะคะอีกหนึ่งนางขออนุญาตลาอีกสักวันคุณผู้ชมค่ะติดธุระค่ะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเราได้ยินข่าวเศร้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังบ่อยๆสะเทือนใจมากเลยนะคะมีข่าวที่คู่รักนะคะวัยรุ่นตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สมหวังกับความรักอายุยังน้อยอยู่เลยจริงๆแล้วเห็นข่าวแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าสะเทือนใจมากๆทุกทีแต่สิ่งที่เราอยากรู้เราอยากรู้จริงๆว่าวินาทีของคนเราที่ตัดสินใจว่าจบละพอละในใจเขาอะคิดอะไรเดี๋ยวแกก็ถามแปลกแล้วเมียตลาดทำไมเขาทำแบบนั้นนะเขาจะมาเล่าเรื่องไงฟังนี่ยังไงก็อยากรู้หมายถึงว่าอยากเอางี้เอางี้อย่าทะเลาะกันเรามีคนที่ทำแบบนั้นวันนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาผ่านวินาทีนั้นมาได้อย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยเงี้ยอยากเจอเขาเลยไหมอยากเจอค่ะอยากพี่มัมลาคนอีกค่ะดีใจมากที่ได้มารายการสมาคมเมียจ๋าเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคอนเซ็ปต์ของรายการเนี่ยเฉพาะคนที่มีผัวแล้วทั้งนั้นปรากฏว่าเอ้ยทีมงานโทรไปเนี่ยก็บอกน้องผิดรายการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ยังไม่มีผัวนะคะพี่มีแต่ว่าผ่านไปผ่านมาไม่นับใช่ไหมคะไม่นับผ่านไม่เมื่อก่อนเนี่ยพี่เห็นเทปอื่นมีเก้าอี้นั่งอะเดี๋ยวพี่ไม่ทำอะไรเลยจะนั่งพี่เคยผิดหวังเรื่องความรักจนจะฆ่าตัวตายจริงไหมจริงหลายปีแล้วค่ะตอนนั้นพี่ยังสุดยังเด็กๆอยู่เลยมันเป็นรักครั้งแรกเรียกว่าเป็นรักครั้งแรกแล้วมันจะประทับใจมันจะฝังใจพอว่าไปเจอภาพที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเจอแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครคะพี่ผู้ชายคนนั้นเป็นไม่ต้องขอโทษค่ะอ๋อเป็นนักดนตรีเพราะว่าพี่มาเป็นนักร้องใช่ไหมฮะซื้อให้ทุกอย่างซื้อให้ทุกอย่างซื้ออะไรมั่งที่ต้องซื้อให้ทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมันใช่มันใช่คือใช่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ใช่หมดเรื่องนั้นเนี่ยมันประทับใจแบบคือถ้าขาดเข้าไปเนี่ยฉันจะไปหาอย่างนี้ได้ที่ไหนก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดมันก็เลยแบบว่าโอ้ยฉันขอทุ่มคนนี้คนเดียวทุ่มอะไรมั่งเครื่องดนตรีที่เขาเล่นเป็นประจำก็คือหน้าเขาคือตำแหน่งอะไรคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดพี่หญิงรู้คีย์บอร์ดดีเอสเซเว่นตอนนั้นแพงสุดแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทำเสียงได้หลักแสนก็ตอนนั้นยังถูกมาก30,000กว่าบาทเองเห็นบอกว่าทองหลอมเนี่ยซื้อให้ด้วยเหรอนักดนตรีมีทองเส้นหนึ่งที่มันเด่นๆมันเท่แล้วเราก็อยากให้เขาเท่เราอยากต้องการให้คนของเราเนี่ยดูดีเงินเราให้ทุกเดือนไหมคะเงินให้ทุกวันทุกวันเออทุกวันเลยวันไหนไม่ให้นะโอ้ยแฮปปี้ทำไงคะโอ้ยตบเลยจริงจังวันนั้นเนี่ยเปิดเป่าตังแล้วเราไม่ได้กด ATM หรือว่าไม่มีเงินสดในกระเป๋าให้เขาเห็นเนี่ยตบหน้าในแท็กซี่อะไรเงี้ยเหรอแล้วทำไมพี่ไม่เลิกเขาก็ทำร้ายร่างกายเราอะมันรู้สึกมีความสุขมันมีความสุขมากเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กเราสู้ผู้ชายไม่ได้แล้วแบบว่าอ๋ออย่าทำฉันอ่อนแบบโผล่หัวโผล่รักอะไรเงี้ยนี่หมดไปเท่าไหร่เยอะมากค่าเทอมทุกปีค่าเทอมค่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งค่านี่แล้วก็ค่าที่เขาเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยต้องเนี้ยต้องให้เขาหล่อที่สุดในวงอ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเขารักพี่บ้างไหมพี่แล้วเขาดูแลพี่ยังไงรักไหมเขาก็รักพี่มากตอนนั้นอ่ะสิ่งที่เขาดูแลพี่ที่เป็นสภาพบุรุษมากที่สุดในชีวิตคือเดินไปไหนเนี่ยจะต้องจับมือตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่เราเบื่อความรู้สึกว่าเอ้ยอบอุ่นเนาะแล้วเขาไม่อายคนอันนี้แค่นี้เราก็ซื้อใจเราได้เท่าไหร่แล้วทานข้าวไม่เคยมีผู้ชายคนไหนตักให้เราก็เหมือนกับผู้ชายผู้หญิงเนี้ยตักอาหารให้เราอย่างเงี้ยฮะโดยวิธีที่ตอนไหนว่าเขาไม่รักก็ตอนจะเซอร์ไพรส์เขาไงนี่รายการนี้มีที่นั่งมั้ยเนี่ยถ่ายคลิปไม่ถ้ามีฉันมีความรู้สึกว่าข้อมูลฉันนี่จะหมดแล้วนะจ๊ะนั่ง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 ตายแล้วพวกเราเป็นกันเองถามว่ารู้ตอนไหนว่าผู้ชายไม่รักว่าผู้ชายไม่รักไม่จะโมเป็นจ้าเป็นจ้าน้อยใครถามต่อพี่ขาเทปนี้จะเสร็จกี่โมงฟังนะฟังนะทุกคนฟังนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเขาจะเฉลยในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะรู้ตัวตอนไหนว่าผู้ชายเขาไม่รักพี่ก็มโนไปว่าเขามีฉันคนเดียวฉันให้ขนาดนี้ฉันทุ่มขนาดนี้ขนาดนี้เนาะมันจะมีคนอื่นถึงมันก็ควายแล้วเออแต่สุดท้ายพี่เซอร์ไพรส์อยากจะเซอร์ไพรส์บ้านเขาไงเป็นเบิร์ธเดย์ของ
ของเขาแม่ผัวเงี้ยหอบผลไม้ไปเยอะมากค่ะมองจากบ้านประตูบ้านเข้าไปเนี่ยเป็นก็เจอเลยก็เห็นเลย lady ผู้หญิงนักศึกษาก็เลยเศร้าใช่ไหมก็เลยเศร้าพี่เลยเศร้าเลยแล้วพี่เข้าไปเลยปะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่ให้มันรู้ผลไม้ที่อยู่ในมือเป็นไงหน้าบ้านเนี่ยนะฮะเป็นมิวสิกวิดีโอเลยเขาเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยฮะพี่ทำเอาถมจะเต็มหมดเลยแล้วก็ไม่มีน้ำขังอีกเลยเราไม่ให้รู้ค่อยๆย่องค่อยๆถอยแล้ววิ่งหนีกลับบ้านเลยนะฮะกลับมาด้วยความเงียบกริบอยู่คนเดียวอึ้งอ้ําอึ้งแบบโอมพนามไม่พูดกับใครไม่พูดกับเพื่อนมันมืดแปดด้านมืดมิดหมดเลยเห็นบอกว่าพี่มันเนี่ยเอามีดจะกรีดเฮ้ยพี่ไม่กรีดอย่างนี้นะกรีดยังไงพี่เพราะกรีดอย่างนี้ตายแน่นอนนะพี่กรีดด้านข้างถ้ามันเป็นหลอกไม่แล้วบอกว่าเรื่องจริงแต่อยากตายไหมแต่ว่าอยากตายนิดเดียวอยากทำอะไรสักหน่อยให้มันให้ขาดไปถึงหูมันเรียกร้องความสนใจแล้วเลือดออกมาเป็นริ่มๆอ่ะพอเห็นเลือดเหรอเฮ้ยไปลมแบบผู้หญิงมากพี่ไม่เจ็บไงอ่ะตอนนั้นไม่รู้แต่แบบว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทำยังไงที่อยากจะตายต่อโดยที่ไม่ให้เห็นเลือดโดยที่ไม่ต้องมีเลือดออกก็เลยแบบว่าติ๊งไปกรอกปากด้วยแชมพูเข้าไปในห้องก็เลยเอายกกระดกเลยอ่ะโอ้ยลิตรนี่ขวดใหญ่ด้วยขวดใหญ่ด้วยกินไปเยอะไหมครึ่งขวดครึ่งหนึ่งเริ่มรู้สึกผื่นประอมถีบประตูป้อง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 นะครับเพิ่งตื่นมาก็เลยใจพี่คิดอะไรใช่ไหมตอนนั้นพี่คิดว่าต้องตายแน่ๆต้องตายแน่ๆเพื่อนได้ยินเสียงตุ๊บตั้งตุ๊บตั้งพอดิ้นเราชักหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าชักตอนนั้นตาเหลือกตาปิ้นอยู่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ฟองออกตรงปากเต็มเลยเขาพาไปส่งโรงพยาบาลมันทรมานมากตอนนั้นมันมีความเป็นรู้สึกเป็นไงมันเจ็บไหมมันอมแล้วพี่มันก็บอกว่าร้องไห้แล้วก็มาหายใจไม่ออกช่วยฉันลงโรงพยาบาลทีจำได้ว่าหลุดปากไปด้วยว่าฉันยังไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากตายตอนที่พี่คิดจะทำพี่อยากจะตายจริงๆหรือพี่แค่คิดประชดชีวิตพี่อยากตายตอนนั้นพี่คิดอย่างเดียวว่าไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงตัวเองเหรอไม่ได้คิดเลยอ่ะตอนนั้นบอกว่าอยากจะไปให้มันแบบให้มันรู้เลยว่าเนี่ยฉันแน่ผู้ชายมาเยี่ยมไหมคิดว่ายังไงมันต้องมาปรากฏว่าผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์รักษาตัวที่บ้านก็ยังไม่มีวี่แววคิดอย่างเดียวคือแค้นแล้วมันก็นึกมาได้ว่าฉันจะเอาของคืนทั้งหมดที่เราเคยให้เขาไปอะไรบ้างไปตามเอาคืนไอ้สิ่งที่อยู่ติดตัวคงเอามายากแต่สิ่งที่อยู่นอกกายเนี่ยเครื่องมือหากินเนี่ยฉันจะไปเอามาคีย์บอร์ดนั่นเองฉันนั่งแท็กซี่ไปเลยค่ะไปที่คลับแห่งหนึ่งอยู่แถวประตูลงแท็กซี่รอนะคะเปิดมิเตอร์ไปเลยเท่าไหร่เท่ากันนะเดินเข้าไปแล้วก็เปิดประตูไปถึงหน้าเวทีคนเต้นแน่นฟลอร์เลยแบบกำลังเล่นอยู่พอดีพี่ไปยืนอยู่หน้าเวทีเนี่ยนะไปถึงสุดเวทีแล้วยืนตรงไหนคีย์บอร์ดที่เขาเล่นอยู่นักร้องนำเนี่ยเป็นคนเห็นก่อนหันมาเห็นพี่สวัสดีครับร้องอยู่หันสวัสดีอีนี่เขางงเอ๊ะมึงไหว้ใครวะก็มองตามสายตามาพี่มัมยืนอยู่ข้างเนี่ยด้านซ้ายตรงคีย์บอร์ดแล้วเขาก็มองมาพี่ก็มองขึ้นไปพอดีมันอึ้งเลยในระหว่างที่มันกำลังอึ้งๆแล้วงงๆจะเอาอะไรมาให้ผมอีกเหรอครับให้เพิ่มเหรอครับถามงี้มันง่ายมั้ยล้วงเข้าไปดึงปลั๊กเลยค่ะพี่กระโดดขึ้นเวทีเลยแล้วด้วยความที่เหมือนกับบ้านไฟไหม้อ่ะคนเราไฟไหม้แบกตุ่มแบกตู้เย็นแบกเลยพี่แบกคีย์บอร์ดมาเลยเบามากดีเอ็กซ์เซเว่นเหมือนใช้นิ้วก้อยเกี่ยวเงี้ยฮะพี่แบกมาเลยพี่กระโดดลงเวทีเอาไว้บนหัวด้วยเหมือนแซมสันเหมือนเฮอร์คิวลิสแล้วขึ้นแท็กซี่กลับมาแล้ววิ่งผ่าวงกลางวงฟลอร์เนี่ยแหวกทางให้ฉันนี้บูมพี่ออกประตูไปเลยลงบันไดไปขึ้นแท็กซี่ไปถึงที่พักกลับไปบ้านแบกคีย์บอร์ดขึ้นอาพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่ไม่มีลิฟต์ฉันอยู่ชั้น5นะฮะก็เลยก็เอาไว้ในห้องเพื่อนบอกเฮ้ยแปลอะไรมาเฮ้ยอย่าบอกนะเพื่อนเห็นว่าเอาคีย์บอร์ดมาบอกทำไมมึงทำงี้เดี๋ยวก็มีเรื่องก็เงินฉันเงินแบบฉันซื้อทำไมสักพักนึงนะที่อย่างเงี้ยมาที่เราจะตายไม่มาแต่พอเอาคีย์บอร์ดมาเนี่ยตามมาป๊อก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 ก็เลยดูพอดูอ๋อตำรวจ เอ๊ะพอแหวกตำรวจพอตำรวจแหกออกมันยืนอยู่หลังตำรวจตอนนั้นเริ่มเป็นมัมตำรวจรู้จักด้วยนะพี่มัมคืนก็ไปตะครับของเขาเงินพี่ซื้อเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจอันนี้เป็นเรื่องผมเองนี่แต่แล้วที่เขาไม่ยอมเขาจะจับใส่กุญแจมือจริงเฮ้ยขนาดนั้นใช่เหรอเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยยกให้เขาเลยรักทรัพย์อ่ะรักทรัพย์ซึ่งหน้าด้วยเพื่อนก็ต้องกล่อมอีกทีว่าคืนไปเถอะเพราะตำรวจจะจับจริงแล้วคืนไหมเราจะเอาเข้าคุกจริงมันจะเข้าคุกอ่ะก็เลยคืนเข็ดเรื่องความรักไหมเข็ดค่ะแม่พี่ว่าไงแม่ว่าไงพอไปถึงบ้านแม่ว่าไง
สิ่งที่เราแบบพอตำรวจจะจับแล้วก็คือมันไปปุ๊บก็คิดถึงแม่ขึ้นมากลับไปบ้านเห็นแม่ปุ๊บร้องไห้น้ำตาแตกแม่ไม่ด่าแล้วแม่เห็นร้องไห้แม่บอกร้องไปเลยถ้ามีคนมาจีบจะเอาไหมถ้ามีคนมาจีบก็ดีมันเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากมีความรักแต่ว่าสำหรับพี่มามถ้ามีคนมาจีบมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่ามันคงไม่มีหรอกพี่แหม่มก็เธอใครจะมาจีบถ้าพี่ไปจีบเขาล่ะพี่ไปจีบเขามีไหมพี่ก็ถ้าใครที่ใช่เนี่ยถ้าถูกสเปคตามที่สเปคพี่คือขาวตีตาโบยเหล่าเต้งอ่ะพี่ชอบแล้วพี่ก็คือชอบคนจีนเงี้ยก็เข้าไปจีบเขาแต่ว่าพี่เนี่ยเห็นเป็นอย่างนี้นะขี้อายไม่กล้าหลังจากนั้นเนี่ยถูกหลอกอีกบ้างไหมไม่มีอีกแล้วมันไม่มีใครจะมาหลอกพี่ได้อีกเลยเพราะว่ามันจำมากก็คือเข็ดแล้วเข็ดมากแล้วถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยพี่จะทำอย่างนั้นอีกไหมฆ่าตัวตาย no การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐเลยแล้วก็เป็นบาปมากด้วยการที่คนเรามนุษย์ชีวิตหนึ่งเนี่ยนะคะส่วนแล้วกว่าจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยคุณคะกี่คุ้มกี่คุ้มครับฝากแบบเตือนสติคนที่เขาผิดหวังในความรักเออใช่ถ้าเขาคิดจะทำแบบพี่เนี่ยพี่ช่วยฝากข้อคิดเขาหน่อยคือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่ไม่เคยคิดเรื่องที่จะฆ่าตัวตายอันนี้ที่เล่าเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องในอดีตเพราะนั้นพี่อาจจะยังมีความคิดไม่พอหรือว่าความคิดแบบเด็กๆวันนั้นเนาะจนที่พอเราโตแล้วเนี่ยเราก็รู้อะไรเป็นอะไรเข้าใจเรื่องโลกมากขึ้นพี่จะขอบคุณรายการที่ให้โอกาสพี่แล้วก็ให้พี่ได้มาเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณที่เห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญกับเยาวชนซึ่งทุกวันนี้ในโลกคิดมันมีปัญหาแบบนี้เยอะมากวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ตามมากนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตามคำตุ้ยมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังนะคะขอบคุณมากเลยพี่ตั้มคะขอบคุณพี่ตั้มค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วงหน้าค่ะช่วงหน้านะคะก็จะมีเรื่องดีๆมาฝากค่ะใช่โอเคค่ะสักครู่ค่ะถามเมียจ๋าทุกคนก่อนว่าปกติเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยคิดว่าห้องไหนของตัวเองมีความสำคัญมากที่สุดในบ้านสำหรับหนูนะก็ต้องเป็นห้องนอนต้องสวยต้องสะอาดแล้วต้องสงบเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราพักผ่อนมันจะได้หลับสนิทตื่นมาก็จะได้สดชื่นห้องเอ๋หรอชอบเป็นคนชอบทำอาหารก็ต้องเป็นห้องครัวเพราะว่าถ้าห้องครัวสะอาดสะอ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเรากินเข้าไปก็จะปลอดภัยหนิงชอบห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นห้องที่หนิงว่ามันเป็นศูนย์รวมทำกิจกรรมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีอยู่คนนึงเขาไม่เหมือนใครค่ะที่สำคัญสำหรับเขาคือห้องน้ำนั่นเองสำหรับเมียฝรั่งนะคนนี้คุณเนี๊ยบสุดเลยในเรื่องห้องน้ำพี่เล่ามาเดี๋ยวนี้ห้องน้ำที่บ้านหนูแบบเนี้ยคือต้องแห้งไม่เอาชื้นชื้นแฉะไม่แต่ห้องน้ำนี่เข้าใจได้เพราะว่านิรินเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาเขาไปโรงเรียนถ้าไม่สะอาดเขาจะไม่เข้าเลยคุณครูบอกว่าเขาอ่ะจะแบบเหมือนอั้นเอาไว้กลั้นใช่แล้วนี่ขนาดแบบว่าในห้องน้ำในเมืองกรุงเนาะแล้วถ้าบอกว่าเป็นห้องน้ำตามต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆแล้วสภาพจะเป็นยังไงสะอาดหรือเปล่าเด็กๆจะฉี่ได้ไหมแล้วก็จะพังหรือเปล่าอะไรแล้วมันต้องเยอะ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 อันนี้ที่พูดถึงมันถึงห้องน้ำโรงเรียนใช่ไหมโอ้โหนี่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเราต้องเอาของจริงมาคุยกันเลยวันนี้เมียจ๋าของเราได้เชิญตัวแทนโรงเรียนที่เขาประสบปัญหาห้องน้ำโรงเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งมาคุยกันเลยวันนี้นี่นะคะอาจารย์จิรนาถอินแสงค่ะจากโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยาจังหวัดอุดรธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าสภาพห้องน้ำของโรงเรียนที่ว่าเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงแล้วเด็กๆสามารถที่จะใช้งานใช้การได้จริงๆไหมห้องน้ำแต่ก่อนนะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนะคะนักเรียนสำหรับนักเรียน140คนก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนเราเด็กๆมีความลำบากในการเข้าห้องน้ำไหมคะค่ะก็มีนะคะส่วนมากก็เด็กก็จะปวดพร้อมกันไปเสร็จแล้วก็จะต้องเข้าคิวนานๆค่ะเข้าคิวนานก็ไม่อยากเข้าแล้วก็ไม่อยากเข้าแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนเข้าไปช่วยในเรื่องของการปรับปรุงแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นหรือยังคะมีค่ะปีนี้เราได้ห้องน้ำใหม่มาสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากมีผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำของเป็ดมิสเตอร์มัสเซลนะคะเป็นโครงการรวมพลังทำดีเพื่อสุขภาพอนามัยของน้องๆ นะคะดีมากเลยนะคะไปทำห้องน้ำให้ใหม่เลยนะคะ6ห้องด้วยกันนะคะเด็กก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยุงลายนะคะแต่ก่อนนี่เด็กจะเป็นไข้เลือดออกกันนะคะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะจะเป็นห้องน้ำนั่งใช่ไหมคะก็จะมีถังน้ำไว้รองน้ำแล้วก็ลาดมันก็เป็นแหล่งเพาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆของเป็ดมิสเตอร์มาสเซอร์คุณผู้ชมค่ะพอพูดแบบนี้แล้วอยากเห็นจริงๆใช่ไหมว่าเป็นยังไงเราไปดูภาพกันค่ะ
วันนี้เรามาเยี่ยมน้องๆหนูๆนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินงมวิทยาไกลกันถึงจังหวัดอุดรธานีทีเดียวค่ะเพราะเมื่อก่อนโรงเรียนแห่งนี้เคยประสบปัญหาห้องน้ำเก่าทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะและมีจำนวนเพียง4ห้องทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนที่มีมากกว่า140คนทีเดียวค่ะแต่เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยที่ดีของห้องน้ำนำโดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำเป็ดมิสเตอร์มาโซได้เข้ามาทำการสร้างห้องน้ำให้ใหม่เป็นจำนวน6ห้องแยกเป็นห้องน้ำหญิง3ห้องห้องน้ำชาย3ห้องโดยใช้สุขภัณฑ์อย่างดีเป็นแบบชักโครกพร้อมสายฉีดส่วนด้านหลังห้องน้ำยังสร้างเป็นที่ปัสสาวะชายอีก4ช่องแบ่งเป็นเด็กโต2ช่องและเด็กเล็ก2ช่องค่ะซึ่งห้องน้ำใหม่นี้ยังสร้างให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยอันประกอบไปด้วย 1. Healthy คือสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 2. Accessibility คือต้องมีจำนวนส้วมให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้และ 3. Safety ความปลอดภัยสถานที่ตั้งไม่เปลี่ยวหรือมิดชิดจนคนแอบเข้าไปทำอะไรไม่ดีแสงสว่างเพียงพอมองเห็นชัดเจนไม่ลื่นหกล้มนับเป็นห้องน้ำที่สะอาดสะดวกสบายมากๆเลยค่ะความสำคัญของการมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะจะช่วยป้องกันเด็กๆจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและทำให้พวกเขาไม่ขาดเรียนด้วยล่ะค่ะห้องน้ำใหม่สะอาดมากกว่าห้องน้ำเก่าค่ะแล้วก็น้ำก็มีมากกว่ากันค่ะสะดวกสบายเวลาล้างมือก็ได้ล้างสะดวกมีผ้าให้เช็ดมีรองเท้าให้ใส่ด้วยครับห้องน้ำใหม่ดีค่ะหนูชอบสะอาดมากเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนในที่ห่างไกลให้มีห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยและสามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างไร้กังวลค่ะการมีห้องน้ำที่สะอาดไม่ได้เพียงช่วยให้เด็กๆมีสุขอนามัยที่ดีเท่านั้นค่ะแต่เป็นการสอนให้พวกเขามีความรับผิดชอบโดยการรักษาห้องน้ำให้สะอาดด้วยแล้วแบบว่าปลื้มใจแทนเด็กๆจริงๆนะคะคุณครูขามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ดำเนินโครงการบ้างไหมคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะไปยังผู้ใหญ่ใจดีจากผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเป็ดมิสเตอร์มาร์เชลเป็นอย่างสูงมากนะคะที่มอบความสุขผ่านห้องน้ำทั้ง6ห้องนี้ตอนนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของชุมชนนะคะพ่อแม่ก็โล่งใจนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีห้องน้ำเข้าดีแล้วสะอาดแล้วอย่างเงี้ยชื่นใจใช่ก็นับว่าเป็นโครงการดีๆที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เป็ดก็ได้จะทำโครงการรวมพลังทำดีเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องๆนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะแล้วก็ยังเพิ่มโรงเรียนมาอีก14โรงเรียนดีจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ง่ายๆด้วยนะคะเพราะทุก1บาทนะคะที่เราซื้อผลิตภัณฑ์เป็ดมิสเตอร์มาเซลเนี่ยนะคะขนาด900มิลลิลิตรเนี่ยจะถูกนำไปสมทบทุนนะคะเข้าร่วมโครงการทันทีค่ะเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไปค่ะโครงการนี้มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะนอกจากจะขจัดเชื้อโรคแล้วก็คราบสกปรกภายในห้องน้ำของคุณได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของน้องๆเด็กๆนักเรียนทั่วประเทศได้อีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูมากๆเลยนะคะที่ร่วมมาแบ่งปันนะคะโครงการดีๆแบบนี้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะหลังป๋าสรยุทธค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ